เทน่าตักอักราบสวัสดีครับผมพบกับเทน่าตักโป๊กเกอร์ภาคไทยวันนี้มาแบบสไตล์ใหม่ที่ดูและรับรองว่าจะร้องเฮ้ยทำไมมันเก๋ากันอย่างนี้วะวันนี้ครับเราจะรวบรวมแฮนด์ที่เช็คเรทแบบโคตรเฉียบโคตรคมอย่างกับหมอดูผู้อย่างรู้อนาคตของพี่เอลิอัสแควิเทียนะครับโป๊กเกอร์สัญชาติฟินแลนด์ที่มีสไตล์การเล่นที่โคตรจะดุดันมาให้ชมกันครับเอาเริ่มมาเกมแรกครับพี่กูโอก้าหรือที่เราจักกันดีในชื่อโทนี่จีครับแง้มไพ่ขึ้นมามีเอท10ตัดสินใจโอเพนเรทไปที่1แสนก่อนเลยจะตำแหน่ง UTG มอบกันหมดเลยเอามอบเอาเฮ้ยแควิเทียครับมีไพ่แมมแจ็คดอกจิกตำแหน่ง SB ครับเลือกที่จะคอเข้าไปเล่นเข้าไปฟลัดก่อนเลยครับฟลอปเปิดออกมาเป็นแมมเอท3คนละดอกอะโถตรงนี้เนี่ยมีคนหนึ่งติดท็อปแพร์ไปแล้วมีอีกคนหนึ่งติดมิดเดิลแพร์ดูทรงยังคงปกติสุขครับอะแควิเทียเลือกใช้เป็นท่าเช็คคอแบบปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปเว้ยเฮ้ยอ่ะเทิร์นเปิดออกมาเป็น9ดอกจิกแควิเทียครับตัดสินใจเช็คไปอีกรอบและก็เป็นพี่โทนี่จีนี่แหละครับที่ยังคงเบสออกมาแบบต่อเนื่องที่ 80,000 ชิปด้วยคู่เอทโอ้โหต่อมาครับแควิเทียมีไพ่ที่สามารถบังอาจพัฒนาไปเป็นฟลัดได้ครับยังไงหลังจากคุณคริสอยู่ไม่นานตัดสินใจครับเล่นท่ายากที่แทบจะเป็นท่าไม้ตายของพี่แกเลยครับเรทออกไปที่ 260,000 ชิปตอนนี้ความหนักใจความกดดันถูกโยนกลับไปอยู่ที่โทนี่จีแบบเต็มๆแล้วล่ะครับผมโอ้โหยังไงฮะเอายังไงฮะพี่แกมอบครับผมมอบท็อปแพร์นะเนี่ยพี่แทวีเทียครับชนะไปได้ในพอร์ตนี้แบบสบายมือสะดือโบโอ้ไปดูแฮนด์ต่อมาครับเป็นแฮนด์ที่พี่ลีนุสโลลิเกอร์ครับตัดสินใจโอเพนเรนจากตำแหน่ง UTG ด้วยไพ่10แจ็คที่จำนวน 100,000 ชิปและด้วยความที่พี่แกเนี่ยนะครับเป็นชิปลีดอยู่ในขณะนี้ครับก็เพียงพอที่ทำให้ทุกคนหมอบหมดโต๊ะจนมาถึงพี่ทวิเทียอีกแล้วครับท่านครับพี่แกมีไพ่พ็อกเก็ต7อยู่ตำแหน่งบิ๊กบลายด้วยความที่เพิ่มชิปอีกแค่นิดหน่อยเนี่ยมันยังไงอ่ะมาตัดสินใจไม่ยากเลยครับพี่แขกขอป้องกันตำแหน่งตัวเองไปก่อนฟลอปเปิดออกมาเป็น6คิงครับนี่เป็นไพ่ที่เข้าทางตำแหน่ง UTG ไม่แปลกแล้วครับที่พี่โรลิเกอร์จะเป็นฝ่ายเบสออกไปก่อนที่ 65,000 ชิปและดูครับผมนี่อยากให้เพื่อนๆดูตรงนี้ครับเพราะพี่แทวิเทียครับแกเลือกที่จะปล่อยหมัดฮุกสวนใส่พี่โรลิเกอร์แบบจุกๆด้วยการเรทกลับไปที่ 180,000 ชิปเรียกได้ว่านี่แบบโคตรมั่นใจอ่ะมั่นใจอ่ะแอคชั่นตอนนี้วนกลับมาที่พี่โรลิเกอร์อีกรอบครับยังไงดีฮะตัดสินใจคอไปครับนี่ก็เป็นการบอกเป็นในๆว่าเฮ้ยนี่มันเรนไพ่ของตำแหน่งผมครับเกรงใจไม่เกรงกลัวไม่รู้ครับแต่มาดูเทิร์นเปิดออกมาเป็น4ดอกจิกไม่เกี่ยวอะไรเลยกับบอร์ดนี้ครับพี่แทวิเทียอยู่ตำแหน่งบิ๊กบลายเลือกที่จะเช็คไปครับผมพี่โลยังไงพี่โลเบสออกไปอย่างต่อเนื่องเรพรีเซนต์สุดเลยแสดงสุดๆทำเหมือนว่าพี่แกเนี่ยมีคิงอยู่ในมือแต่มันใช้ไม่ได้ผลครับเพราะว่าพี่แทวครับเลือกที่จะเรทกลับไปอีกรอบแบบโคตรมันด้วยจำนวน 400,000 ชิปแบบไม่มีความกลัวไม่สนแล้วว่าจะชิปลีดมาจากไหนโอ้โหยังไงกันวะเนี่ยบ้าไปแล้วครับตรงนี้พี่โรลิเกอร์เมาหมัดเลยครับเจอซัดแบบนี้เพียงพอทำให้พี่โลครับโลเลครับไม่ใช่โรลิเกอร์แล้วครับเป็นพี่โลเลหมอบไปเฉยเลยถามนิดนึงครับถ้าเป็นชาวเทน่าตักจะกล้าที่จะทำการเช็คเรทแบบ2ครั้งติดต่อกันบนบอร์ดที่เข้าทางเรนไพ่ตำแหน่ง UTG มากๆแบบนี้กันหรือเปล่าลองคอมเมนต์บอกกันในใต้โพสต์นี้และกลับมาพบกับภาคไทยได้ใหม่กันได้คลิปหน้าวันนี้ลาก่อนนะครับ